าพูดถึงยูทูบเบอร์ระดับโลกก็ต้องไปพ้นมีมิสเตอร์บีสต์ติดอยู่ในโพลแน่นอนนะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมรู้ป่ะครับว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีคลิปนึงนะครับผมหลุดมาในโลก TikTok แล้วก็มีคนบอกว่าคลิปนี่แหละคือคลิปปริศนาที่อาจจะเปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์นั่นเองครับสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลิปหลอนๆอีกครั้งนึงนะคุณผู้ชมแต่บอกก่อนว่าคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้หลอนมากมายอะไรขนาดนั้นนะจะเป็นคลิปแนวกับไขความลับหรือว่าสืบหาความจริงมากกว่านะครับผมไม่ทำแบบนี้นะและปกติทำแต่แบบคลิปหลอนๆก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมวันนี้เอาตรงเข้าไปเลยนะถ้าพูดถึงยูทูบเบอร์ที่มียอดซับเยอะที่สุดในแบบโอ้โหทั้งเรียกว่าทั้งโลกได้ไหมหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบว่ามีคนดูเยอะที่สุดผมเชื่อว่าให้ติดโพลเนี่ยไม่พ้นมีมิสเตอร์บีสต์อยู่ในโพลด้วยแน่นอนนะครับผมซึ่งมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบทำคอนเทนต์ที่สนุกมากส่วนใหญ่คอนเทนต์หลักๆของเขาก็คือแบบจะเป็นคอนเทนต์การแจกเงินนะครับผมหรือไม่ก็แบบว่ามีบ้าน1หลังซื้อบ้านมาบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็ขายคนในราคา1เหรียญหรือว่า30กว่าบาทเงี้ยเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ทำคอนเทนต์ได้แบบสุดยอดมากๆเลยคือแบบยังไม่เคยมีใครทำคอนเทนต์แบบนี้มาก่อนแล้วก็ถือว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยเป็นคนที่แบบปูทางแนวทางการทำคลิป YouTube ให้กับหลายๆคนนะครับผมรวมถึงผมด้วยและคุณชมรู้ป่ะครับว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยจริงๆแล้วช่วงก่อนหน้าเนี้ยเค้าก็ได้มีวิดีโออะไรบางอย่างที่มีผู้คนเนี่ยไปจับจุดได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้ววิดีโอนี้เบื้องหลังของมิสเตอร์บีสต์ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอของเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนั้นมันจะเป็นคลิปอะไรแล้วก็มันมีความลับหรือว่าอะไรต้องไขแอบซ่อนอยู่นะครับผมก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเพื่อนช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับคลิปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้มาจากแอปพลิเคชัน TikTok นะครับผมอีกแล้วเนี่ยผมเจออะไรจาก TikTok มาเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่แบบว่าทำไม่เจอคลิปไวรัลเยอะนะครับผมคลิปเราจะพูดคุยกันก็คือจาก Channel พี่คนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะคลิปของเขาไว้ใต้ description นี้เผื่อคุณจะไปดูคลิปมาเต็มๆนะคลิปที่เข้าลงก็คือคลิปนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคลิปขวามือสุดเนี่ยมีคนดูถึง15ล้านวิวเว้ยแล้วก็มีแฮชแท็กว่า Mr. Bo Mr. Beast นะครับผมซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยเขาไม่ได้เขียนข้อความอะไรบ่งบอกเลยว่ามันเป็นคลิปอะไรแต่จะใส่แฮชแท็กแค่ว่า Mr. Beast First Video หรือแบบเป็นแฮชแท็กที่มันติดแบบเป็นเทรนด์ทั่วไปคุณผู้ชมไม่ได้อธิบายว่าคลิปนี้มันคือคลิปอะไรนะครับผมแต่ประเด็นที่ทำให้หลายๆคนพูดถึงในคลิปนี้จนทำให้มันแบบมีคนเข้ามาดูถึงเป็นล้านวิวมีคนคอมเมนต์แบบเป็นหมื่นกว่าคนนะครับผมเนื่องจากว่าในคลิปนี้มิสเตอร์บีสต์เขาได้ทำท่าทีอะไรบางอย่างที่มันดูแปลกเป็นจากเดิมในการถ่ายรายการของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งรูปแบบคลิปนะครับผมก็จะเป็นมิสเตอร์บีสต์เนี่ยยืนคุยกับคนนึงที่ได้เงินไปนะครับผมแต่ว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขาจะทำหน้าตาแปลกๆแบบที่ดูมีอะไรบางอย่างเหมือนไม่สบายใจแอบแฝงอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าการที่มิสเตอร์บีสต์เขาแจกตังค์มันก็เป็นคอนเทนต์ปกติของเขานะผมมองว่าถ้าเกิดรวบรวมคลิปทั้งหมดที่เขาทำมาแล้วเอาเงินมารวมกันอ่ะไม่อยากจะคิดเลยว่าได้แบบกี่ล้านดอลลาร์ท่านผู้ชมคือเยอะมากนะครับผมซึ่งในคลิปเนี้ยถ้าเกิดว่าเราดูผ่านๆมันก็ดูปกติใช่ปะแต่ว่าเจ้าของ Channel TikTok เนี้ยเขาทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยที่ Mr. Beast ทำหน้าเขาทำภาพเป็นเฟดดำเลยว่าเฮ้ยตัว Mr. Beast เนี่ยเขาทำหน้าแปลกๆไว้ดูหน้าแบบเหมือนกังวลหรือว่าไม่สบายใจแปลกๆนะครับผมซึ่งพอผมดูแล้วก็เนี่ยพอเห็นว่าปรับเป็นภาพดำแล้วมันแบบมันดูแปลกๆจริงๆด้วยนะครับผมผู้ชมซึ่งเนี่ยแหละก็จะเป็นแมทเทียลที่เราจะมาไขความลับกันว่าเจ้าคลิปนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่นะครับผมหรือว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นภายในวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมจากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์มาผู้ชมผมก็ได้รับรู้มาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคลิปนั้นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอของมิสเตอร์บีสต์นะครับผมซึ่งมาจากคลิปนี้ผู้ชมชื่อคลิปว่า Would you sit in snake form 10,000 นะครับผมก็คือว่าคุณจะนั่งในในบ่อที่มีแต่งูเพื่อเงิน 10,000 ดอลลาร์หรือไม่นะครับผม 10,000 ดอลลาร์ถ้าแปลเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ 300,000 กว่านี่แปลงคร่าวๆนะคุณผู้ชมไม่เป๊ะนะแต่คิดว่าน่าจะประมาณ 300,000 อัพ 300,000 บาทคือเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่ซึ่งภายในคลิปก็จะเป็นแบบนี้แล้วเปิดมามีงูในอ่างน้ำนะครับผมตอนนี้ดีมากก็คือถ้าเกิดใครเข้าไปดูคลิปของ Mr. Beast ใช่ไหมคลิปที่บอกว่าคลิปเก่าๆหน่อยก็จะเห็นว่าถ้าเกิดคุณกดไปที่ตัวแปลภาษาใช่ปะกดตรงนี้มันจะมีแท็กเสียงนะคุณผู้ชมก็คือเนี่ยคุณสามารถฟัง Mr. Beast ในภาษาไทยได้เว้ยคือโคตรดีนอกจากมีภาษาไทยยังมีเวียดนามเกาหลีอินเดียตุรกีอาหรับรัสเซียสเปน
คือมีหลายภาษาเยอะจัดๆเลยนะคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความอัจฉริยะของ MrBeast นะที่แบบเขาสามารถทำแค่วิดีโอเดียวแต่ว่ามันแตกแพลตฟอร์มแบบไปให้ดูหลายประเทศได้คุณผู้ชมซึ่งคลิปนี้ก็มีคนดูถึง169ล้านวิวโอ้โอเคเข้าตรงประเด็นทีนี้เราสืบจากคลิปที่เราเห็นของคนนี้ใช่ไหมเราจะเห็นว่าเฮ้ยพี่คนนี้มิสเตอร์บีสต์อยู่กับพี่ผู้ชายเสื้อม่วงที่ถือกระเป๋ามีเงินอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมจากที่ผมดูมาเขาบอกว่ามันก็คือคลิปนั่นแหละก็คือมาจากคลิป Would You Sit in Snake คลิปนี้นั่นเองนะครับผมอยู่ในช่วงเวลาประมาณเกือบ8นาทีพอผมกรอดูก็เห็นว่าเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมมันเป็นพี่ผู้ชายคนนี้จริงด้วยเห็นไหมเนี่ยเสื้อน้ำเงินคนนี้เลยเสื้อสีม่วงม่วงน้ำเงินไฟมันตกทบแหละผมเลยมองเป็นสีม่วงแต่เห็นว่าเป็นคนเดียวกันนะครับผมทีนี้เราลองมาไขความลับกันว่ามันเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรขึ้นในคลิปนี้นะผมจนทำให้มิสเตอร์บีสต้องทำหน้าแบบนั้นเองนะครับก่อนอื่นใครอยากดูคลิปเต็มๆของมิสเตอร์บีสผมแปลไว้ใต้ดีสคริปชันนะเผื่อคุณชมอยากไปเห็นเต็มๆกันว่าเฮ้ยคลิปนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าเขาก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วว่าเออมันฟังเข้าใจง่ายนั่นเองนะครับผมเปิดช่วงมานะผมมิสเตอร์บีก็เลยแนะนำว่าผู้ประกอบการคนนี้ชื่อว่าเรนดี้นะครับผมแล้วก็มิสเตอร์บีบอกว่าเขาได้ทวิตบอกให้คนกว่า 1,000 คนมาที่ฮอลล์แห่งนี้เพื่อฟังคุณเรนดี้เนี่ยอ่านสคริปต์นั่นเองครับผมและวัดใจเลยว่าถ้าเกิดคุณเรนดี้ยอมอ่านต่อหน้าคน 1,000 คนเนี่ยเขาจะได้เงินไปเลย 10,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 300,000 บาทนี่เองครับผมโคตรเยอะแต่มันก็เขินๆเลยใช่ปะต้องมาพูดให้ใครไม่รู้ฟังเป็นพันคนน่ะและด้วยสคริปต์ที่เราไม่ได้เขียนเราไม่รู้กำลังจะพูดอะไรนะครับผมซึ่งแน่นอนคุณเรนดี้ก็โอเคจะทำก็300,000นะคุณโยเป็นผมก็ทำนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสคริปต์ที่มิสเตอร์บีให้คุณเรนดี้อ่านเนี่ยมันหามากนะผมเขาก็อ่านแบบจับใจความมาเข้าประมาณว่าเขาจะพูดถึงแบบเกี่ยวกับYouTube ที่แบบมันมีแบบมีทั้งดรีมมีทั้งบิวตี้พายมีทั้งแบบยูทูบเบอร์หลายๆคนที่แบบครีเอทคอนเทนต์สนุกๆให้ผมแล้วก็บอกตรงๆว่าคอนสคริปต์ที่มิสเตอร์บีใส่เข้ามาเนี่ยมันมั่วมากแล้วมันเป็นสคริปต์ที่มันน่าอายมากคุณผู้ชมถึงขั้นที่แบบมิสเตอร์บีบอกเลยว่าเชื่อเลยว่าเขาจะกล้าอ่านเพราะว่าบทที่เขียนมันงี่เง่ามากซึ่งนั่นแหละคุณเรนดี้เขาก็ยอมอ่านจนจบนะครับผมก็มีเห็นว่าเอ้ยมุมกล้องมีคนดูพูดได้ว่าเฮ้ยพูดนั่นพูดนี่ผิดอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมซึ่งเรนดี้ก็บอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่แบบต้องมาอ่านสคริปต์อะไรไม่รู้ให้กับคนที่เขาไม่รู้จักฟังนะครับผมแล้วก็ก่อนที่มิสเตอร์บีเขาจะเสยว่าเฮ้ยคนดู 1,000 คนที่ไปดูเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่คนแต่มันคือหุ่นตั้งหากแต่ก็จะมีคนอยู่ที่เป็นเพื่อนมิสเตอร์บีอยู่รวมกันแค่แบบ 2-3 คนนั่นเองนะครับผมเนี่ย มีแค่2คนซึ่งเนี่ยแหละถึงจุดนี่แหละนี่เป็นจุดที่เห็นไหมคลิปตรงกันกับที่ใน TikTok เลยใช่ปะมันครอปมานะครับผมซึ่งในจุดนี้แหละเรากำลังจะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณผู้ชมลองฟังดูให้ดีนะซึ่งคุณแลนดี้เนี่ยเขาพูดสั้นๆเลยคุณผู้ชมเขาบอกแค่ว่าเขาจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยให้แม่แล้วก็ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นแฟนของเขามั้งเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสัญญากับผู้หญิงคนนั้นเอาไว้นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากตื่นเต้นหมายถึงว่าแบบยังตัวสั่นอยู่เลยแค่นั้นเลยคุณผู้ชมเนื้อหาที่เขาพูดมันมีแค่นั้นเลยนะครับผมไม่ออกเลยจริงๆผมจะเอาเงินทั้งหมดให้แม่แบ่งส่วนหนึ่งให้แมรี่เบธผมสัญญากับเธอเอาไว้ผมอยากบอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสนี่ยังสั่นไม่หายและคลิปมันก็ตัดจบครับคุณผู้ชมก่อนที่คลิปมันจะเฟดไปที่เหตุการณ์อื่นนะต้องบอกกันว่ามิสเตอร์บีเนี่ยเขาฉลาดมากก็คือเวลาที่เขาทำคลิปหนึ่งคลิปใช่ป่ะเขาจะหยิบหนึ่งเรื่องมาเป็นท็อปิกหลักนะครับผมแต่ว่าในคลิปนั้นแบบ10กว่านาทีมันจะมีเรื่องอื่นด้วยเช่นแบบว่าคลิปนี้พูดถึงว่าถ้าเกิดนอนอยู่ในบ่องูแล้วคุณจะได้เงิน 10,000 ถูกป่ะแต่ภายในคลิปนั้นน่ะมันไม่ได้มีแค่นอนอยู่ในบ่องูก็จะมีมิชชั่นอื่นๆให้คนอื่นๆทำเช่นแบบว่าเฮ้ยเปิดหัวมาเป็นบ่องูแล้วให้คนนี้ลงไปนั่งแล้วลองดูซิว่าเขาจะนั่งนานขนาดไหนก่อนที่จะดูว่าเขาจะนั่งนานขนาดก็ตัดไปเหตุการณ์อื่นนะครับผมเช่นแบบตัดมาเหตุการณ์ของคุณรอนดี้ว่าเฮ้ยคุณเรนดี้ขึ้นไปอ่านสคริปต์ว่าจะมีใครแบบเขาจะกล้าพูดไหมแบบนี้คือแบบเขาจะตัดสลับไปนี่เองคุณผู้ชมซึ่งเหตุการณ์ที่เราเห็นเมื่อกี้มันก็จบแค่นั้นแหละคุณผู้ชมทีนี้เราลองมาไขปริศนากันดีกว่าว่าเหตุการณ์เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจากการที่ผมรีแคปดูอีกทีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะคิดไปเองหรือว่าเข้าใจผิดกันไปเองนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอย่างจากที่ผมดูคลิปเนี่ยใน TikTok ใช่ป่ะคอมเมนต์หลายๆคนน่ะก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่ามิสเตอร์บีสต์เขาเครียดเรื่องเงินหรือเปล่าแบบว่าอาจจะไม่มีเงินในการให้หรือการทำคอนเทนต์จริงๆหรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะแบบมีเรื่องเครียดอยู่ในหัวหรือเปล่านะครับผมตอนแรกผมเห็นคลิปเนี้ยผมเห็นช่วงหน้าจอได้แบบที่เขาเฟดไปว่าเป็นมิสเตอร์บีแบบทำหน้าแบบดูไม่เป็นธรรมชาติและเป็นสีฟิล์มดำแบบเนี้ยผมก็รู้สึกนั้นไว้ว่าเฮ้ยทำไมจิมมี่เขาทำหน้าแปลกๆวะจิมมี่คือชื่อมิสเตอร์บีคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนนะเผื่อคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ว่ามิสเตอร์บีจริงๆเขาชื่อว่าจิมมี่นะครับผมคือโมเมนต์ในคลิปเนี้ยมันดูอย่างไรเว้ยพอโฟกัสไปที่หน้ามิสเตอร์บีอันเดียวอะและเห็นเป็นภาพขาวดำอะมันดูว่าเขามีพฤติกรรมหรือว่าการกระทำที่มันดูไม่เป็นธรรมชาติหรือดูแสดงออกถึงความเครียดหรือความกังวลอะไรบางอย่างจริงๆนะครับผมแต่ทีนี้พอผมได้มาเห็นคลิปเต
ต็มๆอ่ะก็คือคลิปนี้ใช่ปะมันกลายเป็นว่าช่วงที่พี่ผู้ชายคนเนี้ยหรือว่าคุณแลนดี้คอยอธิบายว่าเฮ้ยเขาจะเอาเงินที่ได้ 10,000 ดอลลาร์หรือว่า 300,000 บาทเนี่ยไปให้แม่ของเขาแล้วก็ให้น่าจะผมเดาว่าน่าจะเป็นแฟนนะที่ว่าสัญญาไว้นะครับผมแล้วก็เขารู้สึกตื่นเต้นมากเขาพูดมาแบบพร้อมกับความรู้สึกแบบว่าเหมือนตื้นตันเหมือนจะร้องไห้ด้วยเนี่ยผมก็คือแบบเหมือนตื้นตันอ่ะทีนี้ผมลองมาดูพฤติกรรมการกระทำของมิสเตอร์บีทคุณแลนดี้แล้วก็เพื่อนอยู่ข้างหลังนะมันกลายเป็นว่ามูดแอนด์โทนของวิดีโอเปลี่ยนไปเลยเว้ยเออทีนี้มันกลายเป็นแลนดี้กำลังพูดอธิบายถึงความตื้นตันของเขาที่ได้เงินมา 300,000 บาทถูกปะส่วนมิสเตอร์บีทอ่ะเขาดูเป็นโมเมนต์อีกแบบที่ต่างจากคลิปใน TikTok เลยเว้ยเขาดูเป็นคนที่แบบเหมือนกำลังเหนื่อยกับการถ่ายวิดีโออยู่แล้วก็ฟังคุณแลนดี้อธิบายแล้วก็ยินดีกับเขาไปด้วยนั่นเองมากกว่านะครับผมนี่ๆลองดูได้ด้วยใช่มั้ยจิมมี่เขาก็คือแบบดูยินดีด้วยกับคุณแลนดี้แล้วก็ดูแบบเขาน่าจะแบบอยากรู้ว่าคุณแลนดี้จะเอาเงินไปทำลายแล้วก็เห็นมั้ยเขาก็ยิ้มเนี่ยโมเมนต์การยิ้มอันเนี้ยคือดีมากคุณจอยมั้ยตอนนี้มิสเตอร์บีททำหน้ายิ้มอย่างนี้สังเกตตอนนี้นะครับผมนี่เขาจับหัวคือแบบดูเหนื่อยตอนนี้มิสเตอร์บีทเอามือมากุมแบบนี้แล้วก็ยิ้มมันเป็นธรรมชาติมากเห็นมั้ยเนี่ยคือดูมีความสุขดูเป็นโมเมนต์การขยับของคนที่ยิ้มมีความสุขนะครับผมแต่ทีนี้ในวิดีโอ TikTok ที่เราเห็นเนี่ยเขารีแคปอ่ะมันเป็นช่วงอีกช่วงนึงเลยที่มันต่างจากวิดีโอที่ผมเห็นก็คือเป็นช่วงที่แบบมิสเตอร์บีทเขาทำหน้าเครียดแทนเห็นป่ะไม่มีช่วงที่มิสเตอร์บีทจับมือยิ้มเห็นมั้ยมันเลยกลายเป็นว่าโมเมนต์ของมิสเตอร์บีทที่แสดงออกมาในวิดีโออ่ะมันเปลี่ยนไปจากเดิมเว้ยเออแค่นั้นเลยท่านชมแค่นั้นเลยเห็นไหมช่วงแรกมิสเตอร์บีก็ทำหน้าเหมือนเครียดๆหน่อยๆอ่ะเออดูเหมือนเครียดๆแต่พอตอนหลังก็คือยินดีคุณแลนดี้แล้วก็ยิ้มไม่มีอะไรคุณผู้ชมเห็นปะวิดีโอมันแค่ตัดเป็นช่วงแค่รีแคปสั้นๆจนทำให้แบบเราอาจจะแบบสื่อสารผิดกับประเด็นหลักของมันก็เป็นไปได้ผมอย่างที่บอกแหละนะก็อย่างนั้นแหละคลิปที่พี่คนนี้ใน TikTok เขาเอามาลงมันก็เป็นช่วงสั้นๆอ่ะเออแล้วพอแบบเหมือนคนไปจับสังเกตแล้วพอมาตัดอ่ะมันดูเลยเปลี่ยนคอนเทนต์ไปนั่นเองนะครับผมก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะครับผมก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมอยากดูคลิปเต็มเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description นะอย่างนี้เห็นก็คือแบบคลิปนี้จริงๆมันประมาณ10กว่านาทีแล้วนะที่ผมรีแคปให้ดูแค่ไม่ถึง1นาทีกว่าๆแค่นั้นเองคุณผู้ชมยังมีความสนุกในคลิปอัดแน่นอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมนำเสนอแหละจริงๆพอเป็นโลกโซเชียลอ่ะคลิปทั้งหมดเต็มๆอ่ะมันมีอยู่ 100% เต็มใช่ป่ะแต่พอเราตัดรีแคปแค่แบบสัก 10-20% ไปลงในโซเชียลแล้วใส่เพลงตัดแต่งนิดหน่อยอ่ะมันกลายเป็นว่าเนื้อหามันเปลี่ยนไม่ได้เลยเว้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเสพอะไรหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ลองวิเคราะห์หรือว่าดูให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับผมว่าแฟกต์หรือความจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับผมเพื่อที่ว่าเนื้อหาสาระของสื่อนั้นจะได้ไม่ผิดพลาดไปจากต้นฉบับของมันนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการก็ต้องขอชวนมาในที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมเป็นไงชอบกันไหมผมชอบ Mr. Beast นะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ทำคลิปเกี่ยวกับจิมมี่ก็คือ Mr. Beast นั่นแหละนะครับผมคลิปของเขาดูมีแบบ energy แล้วก็มีความสุขแบบดูแล้วแบบได้รับพลังแง่บวกดีนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรหล่อๆหรือว่าคลิปอะไรที่เราจะมาไขปริศนากันอีกก็ติดตามที่ยูทูบช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ